พี่โฮสเสียงเป็นอะไรอ่ะอะไรนะเจ๊พูดเบาๆเอาไฟตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎให้พูดเบาๆเลยตั้งแต่กลับมาจากดูแดงเดือดที่เป็นอะไรเสียงที่เป็นอะไรเขาบอกว่าเปลี่ยนกฎให้พูดเบาๆเพราะเสียงนี้มันเป็น noise pollution อ๋อที่เสียงเบาเพราะว่าเป็น noise เหรอเบาๆใช่พี่โฮสผมประชุมเสร็จแล้วผมขอไปสยามได้ป่ะเท่ๆออกมาเร็วเราพี่ลดเงินเดือนเฉยได้ป่ะก็เท่ากันไงลดเวลางานลดเงินเดือนดูงานสวัสดีจ้าเปิดรายการวันนี้เนื่องจากประชุมเสร็จพี่แบ็คเราไปสยามกันหน่อยไหมวันนี้ไม่ไปผมขอพี่โค้ดนะฮะจะไปก็ไปเลยนะตอนนี้ช่วงนี้เฟสติวัลเยอะทั้งงานแบบดนตรีที่สยามแล้วก็หนังกลางแปลงหนังกลางแปลงจะไปดูอะไรก่อนจะไปสยามจะไปสยามก่อนเพราะสยามมันใกล้ออฟฟิศจะบอกว่านี่ไปสยามบ่อยแล้วนี่ก็รู้สึกว่าวงดนตรีเด็กคุณโควงดนตรีเด็กๆเยอะมากเด็กๆที่แตกชอบเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนักเรียนน้องๆผู้หญิงผู้ชายเขาที่แตกชอบแบบเด็กแบบมัธยมกางเกงสีกะกีบ้างสีน้ำเงินบ้างนะเราชื่อแตกชื่อเชื่อนนเราบูลลี่อยู่นะไปปะนี่ผมหาแนวร่วมอยู่ว่างยังวันนี้ว่างยังเดี๋ยวพี่โค้ดมาพี่โค้ดไปไหนยังไม่เลิกงานเลยคุยกันต่อข้างล่างคุยไม่ได้กินข้าวตอนเช้าไปล่าต่อนี่เคลียร์ทีมไปกับพี่อยู่แล้วผมต้องไปกับพี่อยู่แล้วเคลียร์ทีมหน้าใหม่น้องหมอเห็นว่าวันนี้พี่มีคิวถ่ายอู้งานน้องหมอก็เลยจะติดกับพี่ไปสยามด้วยไม่ครับพี่ไปถ่ายคนเดียวได้ไม่ต้องไปผมไปด้วยเพราะว่ามีคนที่นี่อยากให้ไปมากอยู่หนึ่งคนแต่งสวยขนาดนี้ถามก่อนมีนัดยังไงไม่มีวันนี้วันศุกร์ก็ต้องสแตนบายเป็นธรรมดาไปไหมวันนี้ไปสยามกันนี่ไหมไปทำอะไรนี่ขอพี่โค้ดแหละตอนนี้สยามมันมีแบบฟิลแบบเฟสติวัลบายเป็นแบบดนตรีเด็กมัธยมน่าสนใจชอบไหมเราชอบเด็กหรือว่าชอบผู้ใหญ่สเปคเราเป็นไงน้ำเงินโอ้ยอย่าไปสยามเสร็จพี่แป๊กบอกว่ามันมีนี่ด้วยเป็นแบบงานหนังกลางแปลงวะเออแถวๆจะรู้จักไปไหมได้ใกล้บ้านไปดูหนังฟิลแบบเดทเลยบายเดทอะไรพาพี่แป๊กไปด้วยมอสว่างยังวันนี้ไปไหมเราไปสยามกันไหมวันนี้ก็ไปเลยครับเพราะผมเป็นคนกรุงเทพเอ้ยโทษนะครับขอโทษคนเหนือด้วยนะครับแต่แค่คำว่าคนกรุงเทพของมอสยังเหนือเลยอะเราไปยังไงครับต้องปั่นรถทีไปปั่นรถทีปั่นรถเครื่องครับเชื่อป่ะใบนี้ไม่ได้มาสยามสแควร์แบบอย่างต่ำมี2ปีแล้วอ่ะทำไมอ่ะคือด้วยโควิดด้วยแล้วก็ด้วยที่แบบมันแบบมันไม่รู้จะมาซื้ออะไรอ่ะเพราะมันแบบกินข้าวก็กินข้าวแถวห้างได้แล้วอ่ะเธอมาบ้างป่ะนี่มานี่เพิ่งมากับพี่แป๊กเองเนาะเพิ่งมาเองเหรอแล้วไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะมาด้วยกันมั้ยเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันฉันอยากอยู่คนเดียวเลยไปได้มาตอนนี้เขามีดนตรียังไม่เคยดูหรอไม่เคยดูเออยังไม่เคยดูดนตรีคือเนี่ยเห็นใน Facebook มันเป็นแบบไวรัลช่วงนึงอ่ะคือใครๆก็ต้องมาแต่ไม่ได้มีโอกาสได้มาเลยอันนี้ครั้งแรกไปอยากกินข้าวก่อนหรืออยากดูดนตรีก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวน้องกลับบ้านมาเดี๋ยวน้องกลับคนเยอะมากคือวันนี้เราพาศิลปินมาดูศิลปินพี่แปลกเราจริงป่ะเหมือนไม่ใช่ที่ของเราเลยอ่ะแม่งมีแต่เด็กๆอ่ะโมเมนต์ดีมากจริงป่ะเหมือนเดินอยู่แบบเมียงโดงเออเหมือนอยู่ฟีลแบบเมียงโดงอ่ะเกาหลีอ่ะเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยพี่แปลกเคยเห็นเต้นบีบอยใช่เอางี้เรามาทำการแสดงอะไรสักอย่างเป็นอีกวงนึงอ่ะดีป่ะเจอย่าใช้คำว่าเราใช้คำว่าเจจะมาทำอะไรโอ้ยๆๆเฮ้ยแต่นี้เหมือนเขาเล่นเสร็จแล้วขอบคุณแล้วอ่ะถ้าไปเมื่อวงนี้จบแล้วไปวงอื่นดีกว่าป่ะเดี๋ยวจะมีภารกิจเล็กๆน้อยๆคือเห็นคนอ่ะเดินเอาตังค์อ่ะไปใส่ในนั้นเยอะแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นมิชชั่นให้หมอเดินไปหยิบตังค์ออกมาโอเคได้มีอาชีพป่ะเนี่ยไปสปอยมาว่าตรงนั้นมีแบบเต้นโคเวอร์แดนซ์เนี่ยไปดูดีกว่าเพราะว่าไปเริ่มอยากเต้นละไม่น้องไปดูดีกว่ามีคนเยอะมากในเนี้ยนับว่าเป็น100คนอ่ะทุกแพลตฟอร์มเลยเซิร์ชคำว่าเรสปินนะคะทั้ง Facebook Twitter IG นะคะก็ยังไงฝากพวกเราเรสปินไว้ในอ้อมอกเมื่อกี้อาจเดินไปดูใกล้ๆมาแล้วเป็นน้องๆวงเรสปินเป็นแบบน้องๆแบบเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลของประเทศไทยดังนะมีใครรู้มั้ยเคยดูป่ะเคยฟังอยู่พี่เฮ้ยเคยฟังจริงเปล่าไอ้น้องๆนี่เคยฟังจริงเปล่าอุ้ยโทรศัพท์มาพอดีเลยแม็กผมคิดโชว์เดี๋ยวผมให้โอเควิโก้กับน้องแม็กมาทำการแสดงได้อยู่แล้วเอาวะเป็นฟิลแบบเหมือนเล่นเพลงอะไรเหมือนเล่นใช่เอาแล้วเพลงเป็น
ได้เราจะฟาดมียังต้องเป๊ะปังทุกงานต้องปัวใครอยากเห็นเลยวิโกมาเต้นกันเลยไม่เคยสบายตรงนี้คอมเมนต์มาเยอะๆพิมพ์มาอยากให้มาโชว์ตรงนี้เลยโออีเพลงใครอ่ะนี่บอกมึงเป็นบางแก้วค่ะไปเราไปดูวงตรงนู้นดีกว่าอาจจะมีคนมาลงใหม่แล้วไปสนุกอ่ะมันแบบได้เดินไปเดินมาดูวงนั้นวงนี้อ่ะจริงๆถ้าใครมาแนะนำนะว่าให้มาเร็วหน่อยเพื่อจะได้อยู่แถวหน้าคนเยอะเออเพราะคนเยอะเพราะว่าคนอ่ะรอดูจริงๆนะไม่ได้แบบเดินกันมาผ่านๆอ่ะบางคนคือจงใจตั้งใจมาเออแต่ว่าตรงนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันค่ะความสงสัยว่าถ้าเกิดเราอยากแบบมาแสดงออกอยากมาร้องเพลงบ้างอ่ะเราสามารถเอาไมค์กับลำโพงมาตั้งได้เลยไหมน่าจะได้นะนี่ว่าไม่ได้นี่ต้องติดต่อต้องขอเขาเหมือนเทปเนี่ยเรามาเซอร์เวย์เราเทปหน้าเรามาร้องหรือว่าเต้นใช่ไหมถ้าใครอยากดูเจโชว์นะคะคอมเมนต์ได้เลยเจโชว์อะไรถ้าเกิดว่าเราต้องมาโชว์ตรงนี้นี่จะโชว์เมียงูหรือว่าเราจะมาโชว์นิ้วไหมหรือลิเกลิเกจะมีคนมาดูว่าถ้าเราเล่นลิเกกันก็ได้จะแบบเปลี่ยนแบบคอนเทนต์ตรงนี้ก็ได้เพราะคนเขาก็มีแต่แบบดนตรีอะไรอย่างงี้อาจจะได้แบบแม่ยงแถมได้ตังค์ด้วยเล่นดนตรีเงี้ยอาจจะไม่ได้ตังค์แต่ลิเกได้ตอนนี้หลังจากที่ดูวงดนตรีในแบบในย่านสยามเล่นเรียบร้อยแล้วก็เป็นพลังหน่อยนะนี่จะบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่เนี่ยกินตั้งแต่แบบมัธยมแล้วแบบเออกินตั้งแต่แบบกินตั้งแต่แบบวิ่งราวอ่ะเพื่อเอาเงินกินข้าวที่เนี่ยแล้วปกติไปกินอะไรปกติเนี่ยไม่ต้องเปิดเมนูเลยต้องมีแบบหมูทอดต้นโพอีกอันนึงเป็นแกงส้มชะอมกุ้งอันนี้อยู่เลยลายมือใบนะเนี่ยบอกไปก่อนก็คือจากในฟาร์มมีข้าวแมวสลิงมีข้าวแมวเฉยมีหมูสับทอดต้นโอ๊กแกงส้มชะอมกุ้งหมูแดดเดียวไข่เจียวลาบคั่วหมูสับพอแล้วเมนูที่พูดมาเนี่ยถ้ามาต้นโอ๊กเนี่ยต้องสั่งให้ดูอาหารอันนี้คือข้าวแมวสลิงซึ่งดูจากวิวมันน่าจะใส่กะเพรามาป่ะแต่อันนี้คือหมูสับต้นโอ๊กในตำนานและนี่คือหมูแดดเดียวที่หมอนอยากกินเมนูนี้ไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้คือแกงส้มหมดเสียดายมากเขาเลยเอาแนะนำเป็นต้มยำกุ้งมาแทนและอันนี้คือข้าวแมวที่บายอยากกินมากเคยกินไหมเคยกินอร่อยขนาดไหนอร่อยสุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองดูนะว่าอร่อยจริงเปล่าชิมไล่ไปที่ร้านเลยข้าวแมว recommend by บายอร่อยมีเนื้อปลาทูแต่เป็นเนื้อปลาทูแบบบดๆใส่พริกด้วยแล้วก็ที่มันต่างคือใส่มะนาวใบเดียวต้องบีบเมื่อกี้เองให้ใบลองนี่ดีกว่าอันนี้คือหมูสับทอดต้นโอ๊กคือมันเป็นรสชาติแบบถ้ายังจำความได้มันคือรสชาติแบบเด็กกินแล้วถ้าจำความไม่ได้ต้องผู้ใหญ่กินขอไม่งั้นก็ไม่ง่ายจริงอร่อยอืมอร่อยข้าวแมวสดิ้งสดิ้งใช้กับผู้ชายได้ป่ะได้แบบผู้ชายเข้ามาขอแก่เออขอแก่ยังไงสดิ้งก็คือถ้าตัดมาไปเป็นพี่แปดยกขวดแบบจะฟาดแต่อันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะเดี๋ยวจะพาไปดูหนังกลางแปลงต่อเพราะเขามีเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงวันนี้หนังที่ฉายคือเรื่องอะไรเร็วยังไม่บอกเดี๋ยวพาไปหนังกลางแปลงต่อเลยจากพ่นโอ๊กที่เราไปกินข้าวกันมาตอนนี้เรามาถึงงานกรุงเทพกลางแปลงใช่ไหมนี่ได้น้องโปยมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเขาเป็นคอหนังอยู่แล้วคนนี้ต้องมาแต่ว่าพี่แป๊กหนีไปแล้วนี่รู้สึกจะไปกับผู้ชายก็เลยไม่ตามมาด้วยนี่ฉันเตรียมพร้อมพอฉันรู้ใช่ไหมว่าเราจะไปสยามแล้วเราก็มาต่อกันที่กรุงเทพกลางแปลงฉันเอาเบาะรองนั่งมาด้วยฟิลดีมากเผื่อพื้นเปียกไงเพราะช่วงนี้ฝนมันตกอยู่วันนี้เขามาจัดกันที่สวนอะไรนะเบญจกิติเดี๋ยวไปเดินทัวร์กันหน่อย
พราะว่าเรามาไกลแล้วรถก็เริ่มติดแล้วนี่ก็หิวใหม่แล้วแล้วไปหาป๊อปคอร์นด้วยทุกคนอาจจะสงสัยว่างานกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยเขาจะมีแต่หนังใช่ไหมไม่ใช่นะคุณผู้ดูเขามีตลาดให้เดินด้วยนะขายอะไรบ้างมาไปดูกันดีกว่าอะไรคืออ้อยควันครับคุณผู้ดูคือเมื่อก่อนอะเวลาที่แบบดูหนังกลางแปลงอะต้องมีอ้อยควันจริงหรอมาป๊อปคอร์นหลบไปก่อนแต่เอาได้ป่ะอยากกินอะมันละ20ต้นไม้ครับเฮ้ยอันเดียวก็พอมันเยอะนะเขาขายเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเป็นมาเลยครับแล้วมันทำมาจากอ้อยเลยใช่ป่ะใช่ครับอ้อยสำหรับเขียวเลยครับมีอะไรจะพูดครับเมื่อกี้ทำมาจากอ้อยใช่ค่ะมีอ้อยอย่างเดียวเดี๋ยวอ้อยล้วนๆหรอขอลองกินรีวิวได้ป่ะให้ดึงอ้อยขึ้นเลยลูกยังไงอะครับอ๋ออย่างนี้เลยอะครับโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอครับก็ดึงขึ้นแล้วก็เข้าไปทั้งปลายครับใช่ครับอ๋อกินไม่ได้ใช่ไหมครับกินได้แต่น้ำไม่ได้กินไม่ได้เหมือนแค่แบบลูกอะอร่อยดีขอบคุณครับแหมพี่ให้คนสวยน้ำให้ผมไปนะขอบคุณนะคะครับเอ้ยเที่ยวใจดีมากเลยขอบคุณครับแต่จริงๆที่เราจะมาหาเนี่ยคือป๊อปคอร์นแต่ว่าอย่างอื่นน่ะก็คือยั่วยวนจิตใจมากกินนี้ดีกว่ากินนี้ดีกว่าเนื้อเฮ้ยมันต้องกินนะอันนี้คือถ้าดูในหนังไทยเวลาไปเที่ยวงานวัดอะจะมีอันนี้มันไม่มีป๊อปคอร์นแล้วเอาหรองั้นหมูกรอบแล้วหมูกรอบแม่ป๊อปคอร์นได้อยู่หมูกรอบกับแกงเหนียวป๊อปคอร์นก็คือตอนนี้ของกินแต่ไม้แต่มือแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในซึ่งวันนี้เขาฉายเรื่อง Blue Hour เป็นหนังรางวัลนะไปรางวัลอะไรสุวรรณหงส์ไม่รู้ไม่รู้แต่เขาได้รางวัลมาไปเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูบรรยากาศข้างในกันกลางแปลงแล้วแล้วดูดิคนเยอะมากเลยนะแล้วตั้งใจดูกันมากคือถ้าเราเสียงดังก็คือฟิลโรงหนังน่าจะมีคนด่าอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวพอจบหนังกลางแปลงอ่ะจะมีศิลปินที่เล่นอ่ะดาราที่เล่นอ่ะมาด้วยพี่โอแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากมาดูต้องรีบมาเพราะเหมือนรีบแบบมาจองที่กันเลยเออแล้วก็แบบเอาหนังสือพิมพ์เอากระดาษอะไรมาด้วยเหมือนแบบฟิลแบบดูหนังกลางแปลงสมัยก่อนเลยมาลองพื้นกันเปียกกันเยอะคนอื่นดูไปส่วนเราจะกินโรงหนังที่ไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบที่ว่าดูหนังด้วยกินหมูกรอบไปด้วยดูที่บอลลูนดูบอลลูนฉันไม่ชอบหนังผีดูผีไปดูหนังผีได้นะคะขี้กลัวมากครับไม่กลัวขวัญอ่อนคือเอาพัดมาไม่ได้ร้อนนะเอาปิดตาดูเขาดูแล้ววันนี้เหมือนแบบฟิลเหมือนเราได้กลับมาย้อนร้อนวานแบบเป็นเด็กสยามอีกรอบเลยเนาะเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะเพราะเราไปทั้งสยามแล้วก็จะพอดูหนังกลางแปลงกันเหมือนตอนเด็กๆจะบอกให้นะว่าตอนนี้กรุงเทพก็มีเฟสติวัลที่เยอะมากทั้งสยามเองที่มีดนตรีแล้วก็กรุงเทพกลางแปลงก็ลองไปดูในเพจเขาได้ตารางเขาได้ก็จะบอกว่าวันนี้มีหนังเรื่องอะไรฉายแล้วก็ฉายที่ไหนก็จะมีอาหารไม่ต้องกินข้าวมาก็ได้นะทั้งสองที่มีข้าวให้กินหมดเลยเอออ่ะถ้าเกิดมีงานเฟสติวัลในกรุงเทพไหนเจ๋งๆอีกอ่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนอ่ะคนที่ไม่เคยไปอ่ะไปดูด้วยเดี๋ยวขอตัวไปดูดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเสียงดังแล้วเดี๋ยวรบกวนคนที่มานั่งดูกันบ๊ายบายบายบาย